ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ออกนอกสถานที่กันอีกแล้วช่วงนี้เข้าห้างบ่อยพูดเลยวันนี้นะคะจะพามาช็อปที่ร้านหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นร้านที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีแต่ว่าเอ๊ะเดินผ่านแล้วแบบแกไม่ได้มากับแม่ไม่เข้าดีกว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเธอคิดผิดมากเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมันมีของดีแอบอยู่มากมายนะคะเราอยู่กันที่ Marks & Spencer ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่า M&S ก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาที่ใหญ่ที่สุดของ M&S นะคะที่ Central World นั่นเองใครคิดไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนไม่เคยเห็นเลยก็นึกถึงจากลิฟต์แก้วนะคะเดินเหมือนจะไปเซ็นทราร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่โมเมเองเนี่ยชอบแอบมาเจอของดีแล้วก็สต็อกอัพอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ทุกซีซั่นเลยค่ะอย่างที่เห็นใส่อยู่นี้ก็ M&S นะจ๊ะจะบอกหลายๆคนชอบคิดว่ามันเป็นร้านที่อาจจะดูผู้ใหญ่หน่อยต้องเป็นร้านสำหรับผู้ใหญ่แน่เลยแต่จริงจะบอกว่าคุณผู้ชม Daily Cherry คะ First Jobber สาวทำงานหรืออีเวนต์น้องๆที่เรียนมหาลัยเนี่ยลองเข้ามาดูกับโมเมแล้วจะรู้ว่ามันมีอะไรที่เหมาะกับคุณมากมายถ้าอยากรู้นะคะว่าโมเมจะเลือกอะไรข้างใน M&S ที่เป็น must have มากๆสำหรับซีซั่นนี้เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะถ้าเกิดนึกถึงหันหน้าเข้าร้านนะคะด้านขวามือเนี่ยจะเป็นไลน์ของเสื้อผ้าที่โมเมชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ใส่อยู่นี่ด้วยนะคะนั่นก็คือพรีเมียมไลน์ของเขาที่ชื่อว่า Autograph นั่นเองค่ะเอาจริงนะโมเมคิดว่า M&S เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่เมื่อกี้คุยกันเล่นๆกับน้องทีมงานด้วยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ได้มีซีซั่นคำว่าไม่มีซีซั่นในที่นี้ก็คือหมายความว่าซื้อตอนนี้อยู่ไปได้อีกหลายปีถ้าตัวไม่ใหญ่ขึ้นก็ใส่ไปได้เรื่อยๆพี่คนนี้เธอใครจะไปรู้ว่าเราซื้อปีไหนแต่เราไปเมืองนอกเมื่อไหร่เราเอาไปด้วยได้ตลอดเลยนะถ้าเกิดขาสั้นอย่างดิฉันไม่ไหวเลือกรุ่นสั้นลงนิดนึงก็ได้นะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าไปเมืองนอกเลินเดินไหมล่ะไม่ทานเทรนช์โค้ทส่วนใหญ่อะถ้าซื้อคุณภาพดีๆนะเขาจะแบบมีความกันน้ำถ้าอยากรู้ว่าเทรนช์โค้ทคุณนั้นสามารถกันน้ำได้ไหมให้ดูคนนี้ค่ะตอมแวร์เนี่ยแล้ว againmachine washable ไม่ต้องแบบไดรคลีนแดงจังลองดีหรือเสื้อหนังตัวนี้หนังแท้ด้วยอยู่ดีจังเลยอ่ะไบเกอร์แจ็คเก็ตซื้อปีนี้ใช้ได้ไปอีก10ชาติครึ่งแล้วจะบอกว่าตอนนี้ราคามันดีมากอย่างหนึ่งที่จะย้ำเรื่อยๆเพื่อสิงบอกตรงๆเลยคือตอนนี้เขามีแคมเปญที่ชื่อว่า New Prices You Love ค่ะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆราคาใหม่ที่คุณจะหลงรักนี่ต้องอ่านด้วยเสียงอนาวเซอร์ด้วยนะคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนจะชอบคิดแหละว่าโอ้ยร้านพรีอะไรเงี้ยเอ้ยถูกก็ซื้อมาจากอังกฤษถูกกว่าที่ขายไทยเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาปรับราคาลงทั้งหมดเลยเพื่อให้มันใกล้เคียงกับการที่คุณจะต้องถอไปทำวีซ่าซื้อตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าทูปและอื่นๆเขาลดราคาให้คุณแบบเหมือนแบบไปซื้อเองที่อังกฤษโดยไม่ต้องไปอ่ะแค่ขับรถมาเซ็นทรัลเวิลด์ลองได้ไหมอ่ะแล้วมันก็รู้เรื่องอ้าวแล้วอยู่ดีก็เปรี้ยวขึ้นมาสาระก็ไม่มีแต่ดีมากๆพูดเลยถ้าเกิดใครชอบสไตล์แบบพรีเมียมหน่อยนะคะก็มาดูออเดอร์กราฟได้นะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นไลน์หลักๆของเขาที่จะมีตลอดแล้วเสื้อผ้าก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละซีซั่นเนี่ยก็คือ M&S Collection ค่ะเนี่ยค่ะเบลเซอร์อย่างเงี้ยสีขาวสวยๆอยากซัมเมอร์เดี๋ยวมาเห็นมั้ยใส่ส้นสูงขึ้นมารองเท้าสวยๆเปรี้ยวๆก็กลายเป็นไปงานได้เนี่ยอย่างนี้แล้วราคาดีมากอ่ะส่ง 1,200 เกง M&S 1,200 จะบอกเลยว่าสเวตเตอร์แคชเมียร์ของ M&S นะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบบ 100% แคชเมียร์นี่คือของจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตัน
แก้มันดีมากมันดูแบบนุ่มนิ่มอ่ะมันดูสบายอ่ะตอนที่เราถ่ายทำกันเนี่ยมันเข้าช่วงของ Fall Winter แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าหน้าหนาวมันก็จะเยอะหน่อยแต่เราคิดว่ามันเพอร์เฟคมากสำหรับใครที่คิดว่าจะเดินทางไปเมืองนอกหลายคนชอบคิดว่าเดี๋ยวไปซื้อเอาดับหน้าก็แล้วกันบอกเลยว่าไซส์หญิงไทยจะหมดก่อนใครเวลาไปเมืองนอกเพราะเราเป็นมนุษย์มาตรฐานที่เราสวยมาตรฐานนะพวกสูงๆนั่นคือไลท์มาตรฐานนะชอบคำว่า super soft machine washable นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตชนีดีใจมากเพราะอะไรปกติเวลาเราซื้อสเวตเตอร์บางทีเราคิดว่าโอ้ต้องเอาไป dry clean เสียค่า dry clean จะเท่าค่าเสื้อสเวตเตอร์เลย super soft นิ่มจริง machine washable ซักเครื่องได้ด้วยตัวเองฝั่งนี้นะคะเราจะเจอแบบมหกรรมกางเกงยีนส์มีทุกอันเลยซูเปอร์สกินนี่สลิมบูทสเตรทคือมีทุกทรงมีทุกสีมันมีไปจนถึงแบบแจ็คกิ้งด้วยนะคือกางเกงที่ดูเหมือนยีนส์แต่จริงๆแล้วสบายเหมือนเลกกิ้งส์อ่ะเขาก็จะเรียกว่าแจ็คกิ้งส์งานมีความแบบบอยเฟรนอะไรอย่างเงี้ยเหนือมายืมเกงผู้มาใส่อุ๊ยอันนี้ดีฟังได้ยินชื่อแล้วรู้สึกว่าได้เงินดาวแน่เลยเพราะตอนนี้ดาวตัวใหญ่ขึ้นดาวต้องการสิ่งที่เรียกว่า sculpt and lift คือนอกจากจะแบบช่วยทำให้หุ่นดีแล้วยัง lift ด้วยไหนมาดูซิเขาบอกว่า super stretch denim that controls your shape เธอมันจะทำให้ด้านหลังของเรานั้นอยู่ในที่ที่ควรอยู่และไม่ได้โดนแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เราดูสวยเป็นพิเศษ back stitching lifts your button คือความดีของ M&S อีกอย่างนะคะมันไม่ได้เกิดมาสำหรับคนไซส์เล็กเท่านั้นเพราะว่าคิดง่ายๆนะสาวอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าผอมเพรียวกับที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตจริงของสาวอังกฤษส่วนใหญ่อะต้องบอกเลยว่าเขาตัวใหญ่กว่าสาวไทยเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นไซซิ่งของ M&S เนี่ยมันจะมีไปจนถึงแบบ plus size เลยอะไซส์18หยิบให้ดู18อะดูดิคือมันแบบมันฟิตคนไปจนถึงแบบ plus size ได้เลยนะคะเราจะเข้าสู่ละแวกที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอเคโบไม่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ M&S เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ด้วยแผนกนี้แหละคือเราเริ่มใช้ underwear undergarment ของ M&S เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนแบบทำงานสายการบินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วล่ะว่าเด็กหญิงเนี่ยต้องเปลี่ยนกางเกงในและเปลี่ยนเสื้อชั้นในเปลี่ยนอะไรนางก็จะขนซื้อมาให้เพราะนั้นเราจะเป็นเด็กที่ใส่อันดี้ของ M&S มาตั้งแต่เด็กเพราะว่ากางเกงในคอตตอนมันแบบเราเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมจ๊ะหญิงอย่าเพิ่งซื้อเสื้อในลูกไม้ตะปุ่มตะป่ำสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูชีวิตหญิงจริงๆนั้นหญิงควรมีเสื้อชั้นในสีเนื้อสีดำสีขาวไว้ติดตู้ให้มากๆแล้วนี่เขามาเป็นแพ็คอะในราคาสุดคุ้มมากเบยดีจังเลยอะได้ใช้แน่นอนทีเชิ้ตปลาคือมันจะเป็นสิ่งที่ใส่ในผ้ายืดๆแล้วไม่โชว์ไม่เห็นว่านี่เป็นรอยนี่เป็นแบบเสื้อในปุ่มๆปั๊มๆถ้าเกิดงงไม่ต้องงงพี่คะหนูไม่เคยซื้อเสื้อในที่มันถูกไซส์มาก่อนเลยค่ะหนูเดินมาเองที่ M&S หนูจะหยิบไซส์อะไรดีเขามีบริการฟิตติ้งให้นะคะคือสามารถที่จะเดินมายกมือบอกเขาว่าขอโทษนะคะไม่รู้ว่าควรจริงๆแล้วควรใส่เสื้อชั้นในไซส์อะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผู้หญิงหลายคนใส่เสื้อชั้นในผิดไซส์คือไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นไซส์อะไรหรือคัพอะไรมาที่ M&S ให้เขาฟิตติ้งให้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเลือกว่าเราจะใส่เสื้อชั้นในทรงไหนอะไรเราอยากใช้เขาในโอกาสใดความเซ็กซี่ด้านหน้านี้ก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนเสื้อผ้านะคะออโตกราฟก็จะเป็นไลน์ของพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเริ่มมีความแบบลูกไม้ต่างๆนอกเหนือจากออโตกราฟธรรมดาแล้วมันจะมีนี่เลย Rosie for Autograph ก็คือนางแบบชาวอังกฤษที่ดังมากนะคะ Rosie Huntington Whiteley เนี่ยนะคะเขาก็ดีไซน์คอลเลกชันมาให้สำหรับออโตกราฟเซ็กซี่เฟมินินขึ้นอีกนิดนึงถ้าเป็นของโรซี่จะเห็นอันนี้จะเห็นดอกกุหลาบอยู่ตามต่างๆแผนกนึงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักแต่ไม่เคยอยากพูดถึงมันเพราะว่าไม่อยากบอกใครว่าใส่สเตย์เข้าใจใช่ปะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากโมไม่พูดเลยว่าไม่ว่าจะดาราฮอลลีวูดดาราไทย
ใครก็ตามที่ต้องใส่ชุดราตรีที่มันแบบฉึบอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นล่างหรือชิ้นบนหรือชิ้นไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เชฟแวร์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอ้วนไม่อ้วนเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการทำให้สัดส่วนอะดูเพรียวดูกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียบชอบคำว่าแมจิกแวร์จังเลยอะรู้สึกใส่แล้วแบบอีกอย่างนึงอย่าพึ่งถอยไปนี่คือแผนกที่จะเกิดขึ้นในช่วง Fall Winter จริงๆเขาก็เหมือนมีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าทั่วโลกอ่ะมันหนาวไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Thermal ก็จะเป็นเหมือนเสื้อที่ใส่ข้างในเพื่อให้ความอบอุ่นในเวลาที่เราเดินทางค่ะเพราะว่าเขาจะเล่นกับอุณหภูมิของเราคือเหมือนพอเราแบบระบายความร้อนออกมานางจะเก็บความร้อนเอาไว้ไม่ให้ความร้อนเนี่ยแบบระเหยออกไปมากนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นในเวลาที่เราต้องไปเมืองหนาวมากๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนไม่ยอมซื้อเทอร์โมเอ็มเอสเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงจริงๆแล้วตอนนี้แบบสงสัย900บาทเมื่อก่อนมันเป็นพันเลยนะลดราคาบีบหัวใจมากข้างบนนี้เขาจะบอกไว้มันจะมีป้ายสีของมันอยู่ว่าอย่างสีเหลืองเนี่ยมันเป็น everyday warm ก็คือแบบสบายๆทุกวันอากาศไม่ได้หนาวมากส้มจะเป็น extra warm ก็คืออุ่นขึ้นมาอีกเป็นแบบ2ดาวแล้วนะใครจะไปหนาวมากใครจะสกีนิสกงนิสโกอะไรในช่วงต้นปีที่จะถึงก็รับ maximum warm ไปเลย3ดาวนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีทุกอย่างเลยคือไม่ใช่แค่เสื้อข้างบนเวลาหนาวอะคุณมันหนาวไปถึงขาถึงไหล่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี legging ด้วยเนี่ยมีเป็นคอเต่ามีหลายแบบอะแล้วก็มีหลายสีด้วยเธอรู้ไหมฉันไม่น่าเลยเขาลดราคาแล้วอ่ะฉันไปเสียเงินซื้อที่เมืองนอกคราวที่แล้วที่ฉันไปอังกฤษมาตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะแคชเมียร์ซ็อกเนี่ยโกรธไม่โอเคโกรธผู้ชายถ้ามาแล้วพี่เคยบอกแล้วนะคะถ้าน้องมาแล้วน้องรู้สึกผิดว่าน้องซื้อของของตัวเองไปเยอะให้ซื้ออะไรไปปิดปากนะคะด้วยการมาที่แผนกผู้ชายว่าเธอฉันมีของมาฝากอย่างนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยBlue Harbor เขาบอกว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่โมเมก็เพิ่งรู้วันนี้ว่ามันเป็นพรีเมียมไลน์ของเขาคล้ายๆกับโพโลกราฟของผู้หญิงอะอุ้ยชอนี่ดีอะชอนี่น่ารักหนาวยังผู้ชายก็มีหลายอย่างให้เลือกอยู่นี่เสื้อยืดจะบอกว่าดีมากเพียวคอตตอนเหมือนกันเพียวคอตตอนก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดอยู่ทรงสบายดีก็มีหลายสีเกงยีนก็มีเช่นกันเนาะตั้งแต่สกินนี่พี่ตูนต่างๆอะไรไปจนถึงแบบปกติทั่วไปอีกอย่างนึงนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกแล้วอยากจะซื้อของฝากผู้ชายในชีวิตของเรานะคะให้มาดูที่แผนกผู้ชายจะเจอเสื้อโปโลที่ดีมากสีนี้คือเก๋สีนี้ไม่ลุงสัญญามันเป็นแบบอะไรเนี่ยเพียวคอตตอนอีกเหมือนกันเนอะดีจังเลยอ่ะสำหรับแผนกผู้ชายนะคะนอกเหนือจากที่เป็นแคชชวลแวร์นะคะก็มีสูทไปงาน M&S Collection เนี่ยก็จะมาเลยไปถึงแบบสูทชุดทำงานออกงานเสื้อเชิ้ตเข็มขัดกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหมดเลยนะคะแล้วก็ความดีก็คือว่าสามารถที่จะมาลองเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีส่วนที่ไม่พอดีอะค่ะเขาก็สามารถที่จะเก็บไซส์ให้มันพอดีให้ได้ด้วยนะคะที่เราชอบอย่างนึงของผู้ชายอะก็คือเสื้อเชิ้ตมันมีหลายฟิตมากเลยค่ะมีทั้งแบบเรกูล่ามีทั้งแบบรีดง่ายมีทั้งแบบสลิมเทเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะเจอพวกแบบงานชุดแพ็คสมมุติเจอทรงที่ใช่แล้วชอบแล้วแทนที่จะแบบซื้อทีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยนางก็3แพ็คจ้ะต้องใช้เสื้อขาวทุกวันใช่ไหมจ๊ะได้จ้ะเอาแบบนี้เลยฉันชอบคำว่า2 pack easy to iron แถมเน็คไทมาให้ด้วยคิดมาให้แล้วเทอร์มอลผู้ชายก็มีจะไปเมืองนอกกันก็มีแบบเทอร์มอลลองสลีฟต่างๆอะไรต่างๆถุงท้องถุงเท้าเงี้ยมีทุกสีเลยแต่โอเคดูผู้ชายเหนื่อยแล้วไปดีกว่าอ้าวจะไปซื้อหนมกลับบ้านเกิดใครนะคะเคยได้ยินเกี่ยวกับ M&S เนี่ยสาขาใหญ่ๆที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีฟู้ดฮอลล์ด้วยก็คือเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็มีของที่เป็น M&S แบรนด์นะคะเยอะแยะมากมาย M&S เนี่ยช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเขาจะมีแฮมเปอร์มีอะไรต่างๆที่สามารถมาจัดชุดของขวัญให้ผู้ใหญ่กันได้ด้วยแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดตัวแล้วด้วยผลิตภัณฑ์คริสต์มาสต่างๆนะคะเราขอหยิบสิ่งนี้ใส่ก่อนละกันนะคะบัตเตอร์ท็อปฟี่ช็อตเบรดหรือถ้าเกิดใครอยากจะแบบทำตัวเก๋อะ
เหมือนว่าแบบอบขนมในช่วงคริสต์มาสอะแต่จริงอบอะไรไม่เป็นก็จะมีแบบ Christmas pudding my you อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบฉันทำฟรุตเค้กนะเอาไปแล้วก็ไปแกะนะแล้วก็ไปตกแต่งด้วยตัวเองไม่คือจริงๆแล้วคือปกติจริงๆอ่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกอ่ะก็คือซื้ออย่างนี้ไปใช่ป่ะแล้วคุณอยากเดคอเรทผลไม้อะไรข้างบนออนท็อปให้มันเป็นของตัวเองหรือทานกับวิปครีมหรืออะไรเงี้ยก็แอบบอกนายว่าอกเอไม่นะต้นขาไม่นะต้นขาของฉันอันนี้อร่อยมากอย่าเผลอดูหนังหรือ Netflix ไปด้วยในคราวเดียวกันมันจะทำร้ายเรา Toffee Nut Brittle ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบน้ำตาลอะเป็นแผ่นๆกรอบแล้วก็มีแบบแอลมอนด์ใส่ถุงค่ะโอเคถ้าเกิดแบบพูดมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าพี่อ้วนพี่มาดูสุขภาพก็ได้กินมูสลีก็ได้ใส่นมอัลมอนด์เพื่อความแบบสุขภาพดีเบื่ออย่างนึงที่เราต้องซื้อเลยคือคุณคนนี้ค่ะอันนี้คือแบบช็อกโกแลตเอคแคลร์นะคะก็คือข้างในมันจะมีไส้นิดนึงนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นคาราเมลทอฟฟี่หัวเยอะอ่ะของเยอะเหมือนอยู่ที่นู่นเลยอ่ะดีจังขอแนะนำเด็กที่ชอบกินชีสให้รู้จักชีสทวิสพี่จะไม่พูดมากเจ็บคอราคาใหม่ที่ถูกใจขึ้นจริงๆค่ะนี่มันมีทุกอย่างเลยนะตั้งแต่แบบมัสตาร์ดอิงลิชมัสตาร์ดคือดีมากหลายคนชอบทานมัสตาร์ดที่เป็นมัสตาร์ดเหลืองใช่ป่ะคะเราชอบมัสตาร์ดที่มีแบบมีเม็ดแบบนี้มันจะมีความแบบกึบดึงกำลังอร่อยสิ่งนี้เสร็จเจ้นี่คืออีกอย่างที่มาคู่กับท็อฟฟี่นางไม่ใช่สตรอเบอรี่นางเป็นเรดคอร์เรนต์เป็นเรดคอร์เรนต์พัฟส์นะคะก็คือมันจะเป็นพัฟส์ข้างนอกใช่ป่ะแล้วตรงกลางมันจะเป็นเหมือนแยมเรดคอร์เรนต์อะอร่อยมากขอบคุณนะที่จับชุดให้เราเพราะเราจะไม่ซื้อกล่องเดียวอยู่แล้วเสร็จโจรฉันดีใจมากกับเรื่องวันนี้ฉันมาเอ็มเดย์จะได้ของกินแล้วเด็กอ้วนวิธีเด็กอ้วนบอกเลยนะคะว่าการมา M&S เนี่ยมีทุกอย่างจริงๆคือมาที่เดียวเป็นวันสอบได้เสื้อผ้าตัวเองได้เสื้อผ้าคนข้างๆได้ของกินได้ขนมได้โอ้ยจะเอาอะไรอ่ะราคามันลดลงเหมือนว่าเราไปซื้อที่ต่างประเทศด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเสียเวลาเหนื่อยโน่นนั่นนี่เลยค่ะแล้วก็มีหลายสาขามากๆโอเคแน่นอนว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่มันช่างใหญ่มากจริงๆนะคะแต่ว่ามีสาขาอยู่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวมึงจะขึ้นให้กันละกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ตลอดบอกแล้วถ้าเกิดแบบแซวี่หน่อยนะดูช่วงนี้มีคูปองช่วงนั้นแบบบัตรเครดิตมีโปรโมดีไม่ดีถูกกว่าไปอังกฤษเชื่อพี่หวังว่าวันนี้คงถูกใจกันนะคะหลายๆคนชอบแล้วก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากให้เข้าห้างบ่อยๆพาเสียเงินบ่อยๆสิงบ่อยๆพี่ถนัดพี่พูดเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้พี่ต้องไปจ่ายเงินค่าขนมพี่ก่อนหวังว่าคงถูกใจกันนะคะวันนี้ขอบคุณเอ็มแอนด์เอสด้วยนะคะที่พาโมไปมาเล่นนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวอย่าลืมมากันแล้วได้อะไรคอมเมนต์บอกพี่ด้วยโอเคไปแล้วไปจ่ายตังค่าขนมแล้วก็สต็อกอัพเสื้อชั้นในก่อนบ้าง